สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับในบ้านใต้ดินของเราทำไมคุณไม่หันมองกล้องเลยคุณเติ้ลมองอะไรผมโอเคครับก็มีน้องๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับเป็นห่วงพวกเรานะครับว่าจะไม่มีอากาศหายใจก็มีทั้งแนะนำว่าให้เจาะรูแล้วก็มีแนะนำว่าให้เอาพัดลมเข้าไปมีแนะนำว่าให้ติดแอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปถอดประตูออกมาคืนนี้เราจะลองเข้าไปนอนจริงๆแต่ว่าถ้าเรามีลิมิตว่าถ้าเรารู้สึกแย่ถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราก็จะออกมานะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไว้แล้วกันเพื่อให้มันมีลมเข้ามันรู้สึกว่ามันไม่ช่วยใช่ปะก็เดี๋ยวเอาพัดลมใครไม่ไหวก็ออกมาไงไม่ไหวครับใครออนแอร์ก็แพ้ไปแล้วไม่ไหวก็ออกไม่อายเด็กเหรอเล่นเกมก็แพ้เด็กRoV 11อ่ะแล้วก็มีน้องบอกว่าขอพี่นุเพิ่มงบเพิ่ม50บาทโหดเกินไปขอให้เพิ่มเป็น100นะครับวันนี้ที่จะลงไปนอนก็มีพี่นุพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นนี่พี่ต้นนะครับครับนี่คนถ่ายนะครับโอเคครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะนอนคืนนี้ใช่ป่ะครับแต่เราทิ้งบ่อไว้ประมาณ2วันเนาะหลังจากที่เราถ่าย EP แรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจบ่อกันก่อนว่ามันมีสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าแมงป่องหรือว่างูอะไรเนี่ยลงไปอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับมีตัวอะไรไปทำอะไรหรือเปล่าโดยที่พี่นุจะเสียสละอยู่ข้างบนให้พี่เติ้ลกับพี่ต้นเนี่ยเป่ายิงฉุบกันว่าใครจะเป็นคนลงไปถ่ายพี่เติ้ลกับพี่ต้นครับจะทำการเป่ายิงฉุบกันครับถ้าใครแพ้ลงไปถ่ายข้างล่างสำรวจว่ามีงูเห่าไหมถ้ามีก็ให้จับมันขึ้นมา1 2 3ไม่เคยเป่ายิงฉุบแพ้ใครเว้ยโอ้ยเอาพี่ต้นพร้อมครับโอเคทุกคนและหลังจากที่เรานะครับสำรวจเรียบร้อยแล้วเราก็จะซื้อของที่เซเว่นโดยใช้งบคนละ100บาทนะครับเพิ่มเป็น100บาทเนาะใครจะซื้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไปพี่ต้นลงไปครับมาเดี๋ยวให้พี่ต้นส่งของให้ดิไม่ได้ไปได้เลยนะไปเช็คครบทุกห้องเด้อข้างในแบบชื้นมากอ่ะชื้นเลยเหรอชื้นเลยอ่ะนี่นะครับนี่คือห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอากล่องกระดาษลงไปด้วยคนละใบใช่เพื่อเป็นที่นอนไม่ต้องมีผ้าห่มหมอนไม่มีมีรังกระดาษเดี๋ยวไปดูห้องที่2ต่อเลยมีงูด้วยมีแล้วป่าววะโอ้รู้สึกข้างในมันมียุงด้วยนะผมเห็นยุง 3-4 ตัวนะครับบินอยู่ในนี้มีเชื้อราเต็มเลยอ่ะเชื้อรามีงบ100บาทจะจัดการได้ใน100ใครจะได้มาบ้างครับไปแล้วออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับมันร้อนอ่ะนี่เหมือนตอนนี้พี่ต้นออกมาแล้วครับร้อนเหรอร้อนแล้วมียุงเยอะมากมียุงด้วยเหรอพี่ไม่น่าบอกเลยพี่จะได้ไม่ต้องซื้อกอยอวากันอันนี้เราก็คิดว่าพี่ต้นบอกมียุงด้วยนะยุงเต็มเลยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปซื้อของกันครับไปตอนนี้นะเราก็ไปเซเว่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ3คนนะครับเดี๋ยวมาดูของพี่เติ้ลก่อนเลยดีกว่าใช้ไปเท่าไหร่99บาทจริงๆมัน101บาทแล้วมันได้ส่วนลดทอนมา1บาทดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับจำราคาได้ไหมจำได้เท่าไหร่25 S 25บาทครับนมปัง36บาท36บาทครับนมข้นหวานช็อกโกแลตเอานมปังกับนมเลยเหรอ 25บาทเฮ้ยน่ากินว่ะนี่อะไรครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาทนี่สำคัญที่สุดครับโอ้โหอยากกันยุงพอพี่ต้นบอกแล้วมียุงนะฮะพี่ต้นใช้ตังค์ไปเลยใช้ตังค์ไป91บาท91ใช่เหลือตังค์ทอน9บาทนม10บาทครับขนมอะไรไม่รู้ครับ12ครับ12ครับ12ครับคือเราใช้พลังงานเยอะเราต้องใช้น้ำตาลนะครับปิโป้ครับปิโป้เท่าไหร่6บาท2อัน2อัน16เหรออันละ8เลยเหรอละ8แล้วก็นี้ยาดมขันไม่ได้14บาทเฮ้ยมียาดมด้วยนี่ครับน้ำอีก14บาทอ๋อมีน้ำครับมาดูของพี่นุบ้างครับทุกคนอันแรกครับน้ำดื่มเซเว่น13บาทครับนี่สปอนเซอร์ครับอันนี้ทำมาทำไมจำได้ไหมเหงื่อออกเต็มตัวเลยแล้วเครื่องดื่มเกลือแร่เวลาเหงื่อออกไงแฟนตาน้ำแดงครับมีครับน้ำตาลครับเวลาร่างกายเราออกทำไมไม่ซื้อที่มันเป็นเกล็ดๆมากล้วยหอมครับเอามาทำไมครับอยู่ท้องอยู่ท้องครับนี่ครับกินกล้วยลูกเดียวอยู่ท้องครับรวมโกบิโก้ครับเมล็ดฟักทองตามมือครับนี่ครับนี่เราก็ไปนั่งแกะเมล็ดฟักทองตามมือครับไวๆทรงเครื่องครับอันนี้5บาทครับโลชั่นทากันยุงต้นไม่มีทากันยุงเหรอมีพิมเสนข้างนี้อ๋อมีพิมเสนเป็นยาดมด้วยยันยุงด้วยเจเดบิวตี้เอามาทำไมครับนี่ครับอันนี้ก็อยู่ท้องเหมือนกันตอนนี้ของเรา3คนก็ครบแล้วนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าหลุมที่บ่อเข้าหลุมที่ไหนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเข้าบ้านใต้ดินแล้วนะครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะลงไปเอาชีวิตรอดนะครับในบ้านใต้ดิน1คืนนะครับพร้อมไหมพร้อมอยู่แล้วสั่งเสียกับแฟนนะพี่ต้นพร้อมไหมพร้อมอุปกรณ์ก็จะมีไฟฉายคนละอันด้วยนะทุกคนทำไมนะครับมึงไม่มีไฟฉายใช้โซลาร์เซลล์ต่อไปเดี๋ยวเราจะโอนไว้ออกกันว่าใครจะได้เลือกห้องก่อนแต่ว่าตอนนี้อุปสรรคของเรานะครับคือตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะครับเพราะว่าลมเริ่มมาตอนนี้ฝนกำลังจะตกถ้าฝนมาเนี่ยน้ำมันอาจจะไหลลงไปที่บ้านใต้ดินได้นะครับทุกคนดูลมพัดดูลมพัด
นี่ครับตอนนี้ลมมานะฮะเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวพี่นุคุงก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพี่นุคุงเก็บอุปกรณ์ไฟโอ้เลยออกว่าใครได้เลือกห้องมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามรู้แล้วออกเลือกก่อนคนสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกค่ะแค่นั้นเองโอ้น้อยออกอีกแล้ว3 2 1โอ้รู้เลยว่าอยู่ห้องไหนตอนนี้จะเลือกห้องไหนห้องแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่นุเลือกห้องที่2พี่ต้นก็ต้องอยู่ห้องที่3นะครับอันนี้ของพี่ต้นเนี่ยขาเดียวยังไม่ได้เลยอันนี้พาพี่นุพี่ต้นแบ่งกันคนละครึ่งอันนั้นของพี่ต้นเอ้ยอ้าวไม่เอาก็ได้นะตัวดิกัดตัวดิเนี่ยมันได้อะไรตรงไหนเนี่ยนอนตะแคงไงตะแคงอ่ะนอนตะแคงอ่ะโอ้โหได้พอดีเลยโอ้โหโดนอีกการอีกการนึงนี่อีกการนึงการเท่ากันก็2อันไงปากเปิดไว้นี่แหละให้ลมมันเข้าปะพร้อมแล้วพี่ต้นลงก่อนโอเคครับพี่ต้นลงแล้วครับตอนนี้โอ้โหลมก็มาด้วยครับนี่ครับโอ้โหเฮ้ยข้างในมันอบมากอ่ะยังร้อนอยู่เลยเหรอร้อนไปไปข้างในโคตรอบอ่ะเดี๋ยวรังกระดาษให้พี่ต้นก่อนอันนี้จะเอาไปปูนอนอ่ะต่อไปเป็นพี่ต้นครับพี่ต้นลงไปก่อนนะพี่ตูดอ่ะอันนี้ต้นของต้นโอเคนี่ของผมอันนี้ของพี่ต้นนี่ครับเดี๋ยวพี่นุลงไปก่อนครับโอเคทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับคืนนี้มันยังอบอยู่เลยอ่ะข้างล่างมันร้อนอ่ะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวฝนก็ลงไปโอ้ร้อนจริงว่ะพี่นุคงเอาไฟไปเก็บเด้อปิดประตูด้วยตอนนี้พี่นุพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นนะครับก็ได้เข้าไปในห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเช้าเขาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่12ชั่วโมงแล้วจะรอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเฮ้ยเหมือนโดนยุงกัดแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยแมลงอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ยเราทานก่อนดีกว่าเดี๋ยวคันเราอยู่ไม่ได้ทานก่อนเลยทายากระยุงก่อนเลยเฮ้ยห้องทำไมสว่างจังเต้นทุกคนอันนี้ห้องพี่ต้นนะครับห้องพี่ต้นนี่แทบไม่ต้องใช้ไฟเลยอ่ะนี่ครับทุกคนบ้านใต้ดินนะครับกูเหมือนแบบผนังถ้ำเลยอ่ะต้องรีบทายากันยุงก่อนเพราะมันมีแมลงนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่คือปากหลุมที่เราเข้ามานะครับโอเคครับตอนนี้ก็เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่ต้นก็ไม่เคยเลือกห้องแล้วพลาดนะฮะก็เลยได้ห้องนี้มานะครับห้องนี้เป็นห้องที่น่าจะใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ฮะปิดประตูแล้วนี่คือแบบมันแตกต่างจากห้องเมื่อกี้มากเลยคืออะไรมันแตกต่างห้องเมื่อกี้มากห้องนี้ต้องใช้ไฟช่วยนะใช่คือทุกคนตอนนี้คือปัญหาตอนนี้คือมันมีแมลงนะครับมันมีแมลงมาอาศัยอยู่แบบที่นูโดนกัดปี้อะไรแล้วเหมือนมีแบบมันเหมือนมีหญ้าขึ้นอ่ะพี่นูจะต้องทายานะครับคืออันนี้สำคัญมากเลยจริงๆต้องทาเยอะๆมันจะสักสักมือใช่ไหมสักสักใช่เพราะมันเปื้อนขี้ดินเปื้อนขี้ดินเขาส่งกับขี้ดินไปเลยนะเนี่ยฮะดูมีช่องนี้มาสว่างมากสว่างมากอะดูดิเออไฟมันสว่างเนี่ยดูดิดูห้องอื่นดิเดี๋ยวไปดูพี่ต้นครับทุกคนนี่ครับพี่ต้นจะอยู่ห้องต่อจากพี่นุ๊กนี่ครับพี่ต้นทำอะไรพี่ต้นเปิดห้องไปดูหน่อยว่าเป็นไงคือแบบร้อนมากห้องนี้ร้อนสุดเนาะจำได้ไหมที่ตั้งใจขุดทำห้องนู้นกับห้องนี้ดีๆอ่ะแต่ไม่ได้ขุดห้องนี้เปิดประตูไว้ก็ได้ต้นเดี๋ยวลมมันจะได้เข้าไปบ้างไงมีพี่แววได้ตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีไฟฉายเหรอมีแต่มันเล็กมากเนี่ยคือมันชาร์จแบตมาไม่เต็มนะครับเหรอใช่นี่ครับบรรยากาศห้องตรงนี้มันแบบว่ามีรูนะครับก็ระแวงอยู่นะครับแล้วก็มีเชื้อราครับเชื้อราเลยเหรอเนี่ยนี่ไงโอ้มีเชื้อราขึ้นที่ตรงบ่อด้วยอ่ะนี่ครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุคุณก็กลับไปแล้วนะข้างบนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วนะครับตอนนี้เรา3คนลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วต่อไปก็เดี๋ยวตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับทุกคนในห้องคุณสบายคุณไม่อยู่ห้องคุณอ่ะเออถ้าผมเอาไฟออกแล้วคุณจะหนาวกันเราอยากหนาวเสียเหงื่อมากนะครับเหงื่อออกเต็มเลยเข้ามาแป๊บเดียวดูดิเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินสปอนเซอร์ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่เย็นอ่ะมันก็ไม่อร่อยแล้วหุยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหุยจังหวะตอนนี้แบบพี่ต้นรู้สึกแบบคันดินมากเลยนะเอาน้ำล้างมันนะโอ้โหแฉะเข้าไปใหญ่ทำแบบเข้าไปในเนื้อเลยนะไม่รู้ตอนนี้ก็เวลา4ทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่เติ้ลก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับนี่นะครับเริ่มปรับตัวได้เริ่มปรับตัวได้ว่ามันอยู่
มันอยู่นอนเฉยๆก็ไม่รู้นะแต่มันแบบไม่ร้อนมากตอนนี้อุ้ยน่ากินอ่ะเอาของมาแลกได้ไหมได้ของมาแลกก็ได้สุดยอดเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องพี่ต้นนะครับกำลังกินเลยครับไอ้พวกเป็นไงเริ่มปรับตัวได้ยังห้องนี้ร้อนแล้วก็เด็กมากที่สุด ตอนนี้พี่ต้นก็ทะลุมาข้างล่างนะครับหูยกินหมดเลยฮะกินอะไรไปมั่งแล้วอ่ะไอ้พวกโอ้น้ำแบบดูสกปรกมากเลยอ่ะพี่กินอะไรมั่งอ่ะอุ้ยอะไรวะเสียงฟ้าร้องหรืออะไรวะเนี่ยไม่ใช่แล้วมันเลยอะไรใส่กล้องเต้นนี่ครับเฮ้ยตอนนี้คืออะไรก็หวานไปหมดเลยอร่อยหมดอ่ะเออจริงด้วยคืออร่อยไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วน้ำเปล่าผมอ่ะเฮ้ยผมมีน้ำเปล่านะเว้ยเฮ้ยไม่มีพี่หนุ่มไม่ได้เอาน้ำเปล่ามาเว้ยทำไมไม่เอาลงมาไม่มีฮะเฮ้ยอะไรขนมหายใครเอาไปอะไรขนมอะไรขนมอันเนี้ยใช่เหรอซื้อมา 3,000 พี่เตือนเอาไว้เปล่าขนมหายใช่ไปซื้อมา 3,000 เอาไปตอนไหนไม่ทราบต้นนี่ๆๆมันจะวางนี่ต้องห้ามให้มันหกเสียงอ่ะมดจะขึ้นมาเล่นกองตามมือ5เม็ดแรงของปังขึ้นนึงทำไมไม่เอาไวๆมาแลกเอาไวๆป่ะไวๆดีกว่า1คำช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเนี่ยมนุษย์ทำจริงๆนี่เขาเอาอะไรมาแลกกันพวกเขาตอนนี้มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคำหนึ่งโอ้โหคุณเคยกินมาม่าหรือครับวิ่งอยากแลกไวๆเลยอ่ะแลกไวๆคำหนึ่งมีอะไรมีอะไรมาแลกอ่อนนึงเลยฮะเฮ้ยโอ้โหของเลยเหรอได้พี่มันน่ากินมากเลยนะมาไหมพี่ต้นต้องการจะกินไวๆนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหกรอบจับคุณครับตอนนี้นะครับเรา3คนนะครับรู้สึกร้อนมากนะก็เลยคุยกันว่าเปิดผนังห้องทุกห้องนะครับที่มันเชื่อมที่มันกั้นกันเนี่ยให้มันเชื่อมหมดเพื่อพื้นที่ของเราจะใหญ่ขึ้นตอนนี้พี่ต้นเอาผนังออกแล้วครับเพราะว่ารังกระดาษเราก็จะไปรองนอนนะครับเฮ้ยรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกกว้างขึ้นอ่ะเฮ้ยถ้าพัดเอาใช้ได้ดีว่ะเฮ้ยเย็นว่ะเย็นว่ะดูกว้างเหมือนถ้ำใหญ่เลยว่ะเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยเพื่อให้มีอากาศหายใจเยอะขึ้นนะครับนี่ครับโอ้โหเย็นดีว่ะเราต้องสามัคคีกันแล้วตอนนี้อ้าวลมเย็นมากเลยอ่ะสุดยอดเลยโอ้เย็นกว่าหนูลิ้นลับเลยอ่ะจริงไงเออเย็นกว่าเย็นวืบเลยอ่ะแบบเย็นเลยอ่ะตอนนี้พี่นุคิดอันนี้ออกเว้ยซึ่งถ้าเราอยากมีอากาศหายใจที่ดีๆเว้ยเราต้องเจาะรู2ทางเหมือนไม่เคยแบบไปห้างไหมประตูห้างมันไม่เคยสนิทตอนนี้ก็ประมาณ2:00แล้วนะคือพี่เติ้ลน่ะกลดังมากเลยครับทำให้พี่นอนไม่หลับเลยนะครับส่วนพี่นุก็นอนไปแล้วนะครับนี่ครับคือแบบสภาพแต่ละคนดินเกาะเต็มขาเลยครับเต็มหัวเข่าเลยครับนี่ครับคือแบบทุกคนแบบมอมแมมมากเลยตื่นแล้วเหรอนอนกลดังไหมไหมนอนไม่หลับแล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเช้าแล้วนะครับพี่นุ๊กก็เพิ่งตื่นนะครับนี่ครับพี่ต้นนะครับเมื่อคืนหลับก่อนใครเลยนะครับต้นดูหน้าครับทุกคนสังเกตว่าพี่ต้นนะครับก็นอนอยู่ตรงตีนพี่ต้นนี่นะครับนี่นะนี่ครับมีมดครับฝ่ายมันมาขึ้นขนมเราหรือเปล่านะครับมีนมหวานของพี่ต้นนะครับตื่นยังพี่ต้นตื่นแล้วไปเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วครับทุกคนกี่โมงแล้ว7โมงไหนดิกี่โมงก็7โมง7โมงอ๋อมีรูปเหรอครับก็สรุปว่าเอาชีวิตรอด1คืนครับก็สำเร็จนะครับเกือบตายนะเกือบตายเลยขอ 10,000 ไลค์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผลิตคลิปสนุกสนุกนะครับทุกคนถ้าอยากดูคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีอะไรแนะนำก็แนะนำพี่นุ๊กมาได้เลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับทุกคนสวัสดีครับ